ทีมนักกีฬาเรือแคนูพังราไทยก็ตั้งเป้าหมายก็สาหรับการแข่งขันที่หางโจครั้งนี้เนี่ยอยากจะคว้าเหรียญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันให้ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้เหรียญนะครับโค้ชพีทเพียงระเทียงรวัฒนพันธ์ผู้ฝึกสอนของทีมแคนูพังราไทยก็เปิดเผยว่าจากที่ได้มีโอกาสลงสนามฝึกซ้อมกันมาแล้ว2วันเนี่ยนักกีฬาของไทย,ยเริ่มปรับตัวเข้ากับกระแสน้ําได้ดีขึ้น แต่สภาพอากาศก็ยังเป็นปัญหากับนักกีฬาพอสมควรเพราะว่าค่อนข้างหนาวครับตรงน,นี้พอมันหนาวเนี่ยก็ทาใหเา้เรื่องของกล้ามนรงกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะของคนเมืองร้ออย่างเรามีอาการกระเดงทําให้นักกีฬาต้องอบอุ่นร่างกายนานขึ้นซึ่งถือว่าช่วงเวลาที่เหลือก่อนการแข่งขันเนี่ยน่าจะพอน่าจะเพียงพอต่อการที่นักกีฬาของเราจะปรับตัว ให้สภาพร่างกายเข้ากับสภาพอากาศได้โดยในเอเชียนพาราเกมส์นนี้เนี่ยเรือแคนูถือเป็นกีฬาที่มีการจัดแข่งครั้งแรกก็หวังว่านักกีฬาจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขังรนรายการนี้ได้เต็มที่รวมถึงได้ประเมินคู่แข่งที่จะต้องไปแข่งกันอีกในการคุริฟายไปพาราลิมปิกเกมปีหน้าที่ปารีสด้วยแล้วเราเองเนี่ยก็ขอหวังไปถึงการรุ่นเหรียญรางวันในลใดรางวัลหนึ่งสำหรับการมาแข่งขันครั้งนี้ แม้ว่าจะน่าเสียดายที่ความหวังสูงสุดของเราอย่างสันติวันทวีจะขอประทานไปฮะโดยที่ความหวังสูงสุดของเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่สันติวันทวีบุคคลชายคลาส V2 แต่จริงๆอ่ะเรามีความาเรามีนักกีฬาที่น่าจะเป็นตัวความหวังที่ชื่อว่าปิงปองสุรเดชน้ําเต้าเพราะว่าคนนั้นอ่ะปิงปองสุรเดชเนี่ยเขาเป็นเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียแต่ว่า คือปิงปองสุรเดชเนี่ยเขาแข่งเขาเล่นในคลาสวีหแล้วคลาสวีหเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดบรรจุให้อยู่ในการแข่งขันครั้งนี้เลยน่าเสียดายจริงๆเนี่ยถ้าปิงปองสุรเดชน้ําเต้ามาก็จะเป็นนักกีฬาที่เราตั้งความหวังไว้มากที่สุดตอนนี้พอปิงปองไม่มาก็จะมีความหวังสูงสุดที่สันติวันทวีบุคคลชายคลาสวีสนะฮะเพราะว่าดูจากสถิติการซ้อมแล้วเนี่ย มีโอกาสที่จะเบียดกับอีหลางญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เป็นชาติตัวเต็งเช่นเดียวกัน